ีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากสหภาพยุโรปนะครับมีการออกมาเปิดเผยว่าเห็นชอบมาตรการคว่ำบาตรห้ามนำเข้าถ่านหินของรัสเซียและปิดท่าเรือต่างๆของกลุ่มไม่ต้อนรับเรือรัสเซียลงโทษกรณีการใช้กำลังทหารเข้าไปดำเนินกิจกรรมทางทหารในยูเครนเจ้าหน้าที่จากคณะมนตรียุโรปซึ่งมีฝรั่งเศสเป็นประธานก็บอกว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรรอบที่5ซึ่งเป็นรูปธรรมอย่างมากที่กำหนดเล่นงานรัสเซียแพ็กเกจดังกล่าวยังรวมไปถึงการแบนการส่งออกไปยังรัสเซียมูลค่ากว่า 10,000 ล้านยูโรในนั้นรวมถึงสินค้าไฮเทคทั้งหลายและอายัดทรัพย์สินของธนาคารหลายแห่งของรัสเซียนอกเหนือจากมาตรการคว่ำบาตรแล้วสหภาพยุโรปยังได้เห็นชอบสนับสนุนข้อเสนอหนึ่งสำหรับเพิ่มงบประมาณในการจัดหาอาวุธมอบแก่ยูเครนอีก500ล้านยูโรส่งผลให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ล้านยูโรชาวมิเชลประธานคณะมนตรียุโรประบุบน Twitter แพ็กเกจนี้จะได้รับการอนุมัติอย่างรวดเร็วมาตรการทางการเงินรอบใหม่ที่เสนอโดยคณะกรรมการยุโรปมีขึ้นตามหลังเหตุการณ์พบร่างไร้วิญญาณของพลเมืองหลาย10ศพในเมืองบูชาใกล้กับกรุงเคียฟถือเป็นครั้งแรกที่ยุโรปเล็งเป้าหมายภาคพลังงานของรัสเซียซึ่งพวกเขาต้องพึ่งพาอย่างมากทั้งนี้ประเทศต่างๆของสหภาพยุโรปนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียมีสัดส่วนมากถึง 45% จากปริมาณการนำเข้าทั้งหมดคิดเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านยูโรในแต่ละปีมาตรการห้ามนำเข้าถ่านหินนี้จะมีผลบังคับใช้ในช่วงเดือนสิงหาคมหรือ120วันหลังจากเผยแพร่แพ็กเกจการคว่ำบาตรรอบใหม่ในวารสารอย่างเป็นทางการของสหภาพยุโรปซึ่งคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในวันที่8เมษายน2565รายชื่อผลิตภัณฑ์ต่างๆของรัสเซียที่ถูกแบนจากทางด้านสหภาพยุโรปยังถูกขยายครอบคลุมถึงอุปกรณ์และวัตถุดิบสำคัญบางอย่างมูลค่ากว่า 5,500 ล้านยูโรต่อปีเพื่อสกัดเงินทุนที่ใช้สนับสนุนการทำสงครามของรัสเซียฝรั่งเศสในฐานะประธานคณะมนตรียุโรประบุผ่านทวิตเตอร์ว่าเวลานี้ผู้ขนส่งสินค้าสัญชาติรัสเซียและเบลารุสจะถูกแบนจากการดำเนินงานในสหภาพยุโรปนอกจากนี้สหภาพยุโรปนั้นกำลังเพิ่มเติมรายชื่อองค์กรและบุคคลต่างๆที่อยู่ในบัญชีดำคว่ำบาตรของพวกเขาอีกมากกว่า200รายชื่อในนั้นรวมถึงเหล่าผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองและทางธุรกิจของรัสเซียรวมถึงลูกสาว2 คนของทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะครับซึ่งนี่แหละครับนี่เป็นมาตรการที่ทางด้านสหภาพยุโรปมีการประชุมกันเนี่ยนะครับทั้งหมด27ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปแล้วก็มีมติร่วมกันเห็นชอบที่จะคว่ำบาตรรัสเซียเป็นรอบที่5จากกรณีที่ใช้กำลังทหารเข้าไปปฏิบัติการพิเศษในยูเครนนั่นเองนะครับแล้วก็มีการยุติการที่จะนำเข้าถ่านหินไม้ซุงยางซีเมนต์ปุ๋ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราคาแพงอาทิพวกวอดก้าแล้วก็อาหารทะเลพรีเมียมซึ่งรวมถึงไข่ปลาคาเวียร์ด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่มีการดำเนินการในการที่จะมีการคว่ำบาตรเกิดขึ้นล่าสุดของทางด้านสหภาพยุโรปแน่นอนครับเรื่องของยุโรปนั้นเนี่ยพวกเขาเองนั้นก็จะดำเนินการในการระงับการส่งสินค้าไปยังรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นเชื้อเพลิงอากาศยานคอมพิวเตอร์ควอนตัมเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกหลายประเภทตลอดจนเครื่องกลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้านโทรคมนาคมคิดเป็นมูลค่าประมาณปีละ 10,000 ล้านยูโรหรือว่าราวๆ 365,000 ล้านบาทครับนี่คือทางด้านยุโรปนั้นเนี่ยไม่นำเข้าสินค้าเนี่ยครับแล้วก็ไม่ส่งสินค้าของตัวเองยอมเจ็บตัวนะครับในการที่จะแบนรัสเซียหรือว่าคว่ำรัสเซียคว่ำบาตรรัสเซียในครั้งนี้ครับ